รายการเกมสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเคยนะครับพรีวิวการถ่ายทอดสด NFL สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่6แล้วครับแล้วก็จะมีกัน5คู่ให้ได้ลุ้นกันหนึ่งในนั้นจะเป็นศึกที่กรุงลอนดอนตอนช่วงหัวค่ำของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นคู่ที่เติมเป็นพิเศษคู่ใหญ่ประจำสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้จะแข่งตอนตี 3:25 นาทีนะครับเราไปเริ่มตั้งแต่เช้าวันศุกร์ก่อนเลย 7:15 นาทีเป็นศึกชิงจ่าฝูงชิงหัวแถวของทาง NFC ตะวันตกครับซานฟรานซิสโก 49ers ซึ่งเดิมทีนั้นเคยเป็น1ในเต็งแชมป์แต่ว่าปรากฏว่าซีซั่นนี้เนี่ยออกสตาร์ทแย่แพ้มา3-5นัดขณะที่ Seattle Seahawks เจ้าบ้านเนี่ยชนะมา3ใน5เกมตอนนี้ 49ers ดูเหนือกว่าอยู่ที่3คะแนนครึ่งเพียงแต่ว่าฟอร์มที่ผ่านมาพวกเขานั้นไม่ค่อยดีไอ้3เกมที่แพ้เนี่ยแพ้ในศึกของ NFC ทั้งหมดเลยแล้ว2เกมเนี่ยดันมาแพ้แบบน่าเจ็บใจตัวเอง2สัปดาห์ก่อนนำเอาไอ้แรมนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งร่วมกลุ่มเป็น10ต้านก็แพ้สัปดาห์ล่าสุดนำทางอาริโซนาคาร์ดินัลส์ก็แพ้อีกแล้วถ้าเช้าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ดันสะดุดแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแน่นอนแล้วครับเราก็ต้องมาลุ้นกันส่วนคู่ตอน 2:30 วันอาทิตย์นะครับจะเป็นศึกที่กรุงลอนดอนแจ็คสันวิลล์จากัวร์ครับซึ่งได้ชนะเกมล่าสุดสำคัญพอดีเลยก่อนที่จะบินมาที่อังกฤษพวกเขานั้นแพ้มาใน4เกมแรกของฤดูกาลนะครับจะพบกับชิคาโกแบร์ซึ่งชนะ3แล้วก็แพ้2ตอนนี้แบร์ถูกมองว่าเหนือกว่าอยู่ที่2คะแนนคู่นี้มันจะเดิมทีเนี่ยมันจะต้องถูกมองว่าเป็นศึกของนัมเบอร์วันดราฟต์หรือว่าโควต้าแบ็คที่ถูกเลือกเป็นคนแรกเทรเวอร์ลอเรนซ์ถูกเลือกมาเมื่อปี2021ขณะที่เคล็บวิลเลียมส์ของชิคาโกแบร์ถูกเลือกมาคนแรกของปีนี้นะครับแต่ปรากฏว่าจากัวออกสตาร์ทฤดูกาลเนี่ยโดยภาพรวมยังน่าผิดหวังอยู่ฝ่ายบริหารอุตส่าห์ไปจ้างดักพีนิวสันมาหวังว่าจะมาปลุกปั้นเทเวอร์เลนส์ให้ฟอร์มดีแล้วก็หวังให้ทีมนั้นออกสตาร์ทฤดูกาลให้มันสวยๆยังดีนะครับเกมล่าสุดเนี่ยลอเรนซ์ฉลองวันเกิดอายุครบ25ปีของเขานะครับด้วยการระเบิดฟอร์มของอาชีพเลยกดไป371หลา2ทัชดาวครับแล้วก็ไปสร้างไดรฟ์ตั้งให้กับแคมนิวตันเตะฟิลโก49หลาเชือดอินเดียนาโพลิสโคได้37-34คะแนนเดียวกันเคเล็บวิลเลียมส์แม้ว่าฤดูกาลนี้อาจจะดูไม่ค่อยหวือหวาเหมือนกับในช่วงฟอร์มของเจเดนดาเนียลส์ของทางวอชิงตันคอมมานเดอร์สแต่ก็โอเคแหละในระดับนึงเขาค่อยๆดีขึ้นแล้วเขาเองเนี่ยก็คว้างในระดับ300หลาได้เป็นเกมที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่กรุงลอนดอนในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยส่วนศึกใหญ่นะครับจะแข่งตอนตี 3:25 นาทีครับ Detroit Lions ได้บายวีคในสัปดาห์ล่าสุดหลังจากที่ชนะมา3ใน4เกมพวกเขาเนี่ยไปเยือน Dallas Cowboys ก็จริงแต่เป็นต่ออยู่ที่3คะแนนคาร์บอยนั้นผลงานชนะ3แพ้2แต่ตอนนี้ทีมรับกำลังอ้วมอรไทยครับเพราะว่าไมค้าพาร์ซันยังต้องเจ็บพักเพิ่มอยู่ไม่มีอย่างเดมาร์คัสลอเรนซ์จนถึงนู่นแล้วครับประมาณเดือนพฤศจิกายนเกมที่แล้วเนี่ยก็ยังไปเสียดิวิสิตเอ็นดาวรุ่งนะครับมาชอนนีแลนด์หมอนรองคาวชีก็ต้องพักอีกประมาณเดือนครึ่งเลยแล้วคิดดูว่าทีมรับคาร์บอยที่อยู่ในสภาพป้อแป้แบบนี้จะต้องมาเจอกับเจเร็ตกอล์ฟโควต้าแบ็คดีทรอยซึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะบายวีคมาเนี่ยเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ NFL ด้วยการคว้างเข้าเป้าไปทั้ง18ลูกนะครับได้ระยะถึง292หลากับอีก2ทัชดาวด้วยส่วนคู่ตอนช่วงเช้านะครับก็จะเป็นศึกระหว่างซินซินนาติเบงกอลส์ที่จะไปเยือนนิวยอร์กแกนส์เบงกอลเนี่ยโควต้าแบ็คโจโบโรเล่นดีนะครับแต่ทีมโดยภาพรวมนั้นดันแย่พวกเขานั้นแพ้มา4-5เกมตอนเนี้ยยังไปเป็นต่อนิวยอร์กแกนอยู่ที่3คะแนนแล้วปิดท้ายสัปดาห์นะครับจะเป็นศึก Monday Night Football ครับ Buffalo Bills จะไปเยือนนิวยอร์กเจ็ตส์บิลนั้นชนะ3ใน5นัดส่วนนิวยอร์กเจ็ตส์นั้นแพ้มา3ใน5นัดพวกเขาเพิ่งจะปลดโค้ชโรเบิร์ตซาลาออกก็จะเป็นบทพิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่าเจฟอูบริดจ์โค้ชทีมรับที่ขึ้นมาชั่วคราวนั้นจะมีผลงานเป็นยังไงในการสู้กับบิลส์ซึ่งเป็นคู่แข่งในดิวิชั่นเดียวกันครับ